ราคาน้ำตาลไว้ยังไงคะราคาน้ำตาลเรามองไม่ค่อยดีครับมองไม่ค่อยดีจริงพี่ยังมีมีพลาสติกแล้วก็มันกลับจะเปลี่ยนมาเป็นเรื่องสิทธิ์นิดหน่อยยังมีตัวแครี่มาประมาณสักล้านตันหรือ10ล้านตันก็น่าจะราคาก็ยังนิ่งๆนะครับไม่ใช่เป็นปีที่13 12กับ14 12ถึง14มันมีแต่ว่าตัวที่น่าสนใจที่พี่กูเซ็นตัวไว้ปีนึงคือปีหน้าเรายังเชื่อว่าตัวน้ำตาลสายขาวน่าจะดีเพราะคงต้องพยายามในการทำน้ำตาลสายขาวอันนี้เกี่ยวกับตัวที่ร่วมกับ GGC ด้วยไหมคะหรือแยกตัวคนละส่วนของ GGC เรื่องโครงการนั้นเรียกว่าจะมาได้อีกนานเลยก็คงต้องรอความชัดเจนจากภาครัฐตอนนี้ก็คือมีการลงนามก็คือถือว่ามีการแก้พรบ.อ้อยน้ำตาลสายให้เอาน้ำอ้อยไปทำอันอื่นได้แล้วที่ปัจจุบันเหมือนกับว่าน้ำอ้อยต้องทำน้ำตาลเท่านั้นก็แก้พรบ.แล้วนะครับก็มันน่าจะชัดเจนแล้วแหละผ่านแล้วมั้งพรบ.ก็แก้แล้วนะก็คือตอนนี้ถือว่ามีการแก้ไขพรบ.แล้วนะครับผ่านพรบ.แล้วก็ประกาศแล้วตัวเมืองก็ไอ้หนูขอกลับมาตรงน้ำตาลทรายนิดนึงที่บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะเน้นตัวนี้มากไอ้ตอนนี้เราตัวไซค์ก่อนเราไซค์ขาวเนี่ยเราขายอยู่เท่าไหร่คะปริมาณราคาปริมาณถ้าเกิดเราจะขายเพิ่มขึ้นเรามีเป้าไหมคะในภาพรวมมันก็คือเท่ากับว่าเรายังต้องทำน้ำตาลคือถ้าตีว่าตัวเลขยังอยู่ประมาณถ้าพี่นะครับจะคงมีน้ำตาลประมาณสัก9 ล้านกระสอบ10ล้านกระสอบอันนี้น้ำตาลแต่ขาดน้ำตาลรวมน้ำตาลรวมเข้าวันเข้า10ล้านวันละ10ล้านกระสอบที่ของปีที่แล้วที่ผลิตได้ผมไม่ได้จับผมไม่ดูตัวเลขไปดูแบบ7ตัวเลขครับพอถูกครับรวมหมดเลยของที่ยากของเขาอะไรไปของที่มาผลิตมากกว่าอันนี้น้ำตาลใส่ถูกชนิดหนึ่งไอ้9ล้านกระสอบ10ล้านกระสอบโอเคนี่ต้องพบกันโน้ตใหญ่มากเลยโน้ตใหญ่มากไอ้ประมาณปีที่แล้วนะปี66ปริมาณอ้อยเขาบอกอะไรใกล้เคียงปี 20.6 เขาหีก็คือปีหน้ารวมทั้งหมดนะครับเราปริมาณน้ำตาล8ล้าน9ล้าน4 10ล้าน2 6ล้าน2ล้าน4เลย 10.2 ล้านกระสอบ 10.2 ล้านตันน้ำตาล 10.2 ล้านตันอ้อยนะครับยิวก็ประมาณสัก105-106อันนี้คือน้ำตาลนะคะยิวก็คือผมว่า1ตันน้ำตาลก็คือคร่าวๆโดยใช้วิธีหาร10ก็ได้ครับซึ่งเมื่อกี้บอกว่ามีประมาณเท่าไหร่ครับ8ประมาณ 10.2 ล้านตันเนี่ยก็จะมีน้ำตาลประมาณสักล้านตันประมาณ 10% ค่อนข้างตัวปริมาณขายน้ำตาลเองในปี66-62อยู่เรามองว่าจะขายประมาณกี่ตันปริมาณขายที่ตันไม่เห็นครับตัวน้องผมก็ขายหมดขายหมดของอุตสาหกรรมน้ำตาลจะอยู่กับคร่าวๆคือเราต้องคิดว่าแต่ละปีที่เราขายขายในปีก็เหลือมา10ล้านตันน้ำตาลก็ขายหมดเลยใช่ครับอาจจะมีเรื่องสต็อกบ้างหรือไม่ได้เป็นกับสต็อกยกมาสต็อกยกไปมันใกล้เคียงกันเลยครับสต็อกก็ต้องมีไว้เผื่อว่ามีการที่ลูกค้ามีการอาจจะขอสั่งเพิ่มเลยมีสต็อกไปหรือว่าโดยถ้ามองก็คือยกมาเท่าไหร่ก็ยกไปเท่านั้นก็ว่าแต่ละปีก็เป็นล่าสุดเป็นทวดปี66-62เนี่ยมีขายลดหน้าหรือประมาณเท่าไหร่ถ้าเป็นตัวเลขของการขายในประเทศก็เท่าเดิมนะครับประมาณสัก30-40% ขายฟิกไปหมดนะเพราะการขายในประเทศหนึ่งกับลูกค้าก็ต้องมีการสั่งล่วงหน้าถึงปี30-40%ประมาณ30%นี่คือขายในประเทศครับส่วนขายส่งออกเนี่ยในแง่ของคอนแทรคมันน่าจะทำแล้วประมาณสัก 70-80% นะครับแต่เรื่องการทำราคาเนี่ยที่ทราบว่าเราก็พยายามไม่คือมันจะแยกว่าน้ำตาลส่งออกมันจะเป็นขายฟิสิกอลส่วนหนึ่งแล้วก็ทำราคาส่วนหนึ่งนะครับคือขายไป
ผูกพันสัญญาแล้วในการทำราคาเองก็ดีนะครับเพราะถ้าของเพื่อลดความเสี่ยงในส่วนเฉลี่ยนี้ที่ขายไปประมาณราคาขายเฉลี่ยกี่เซ็นต์ต่อเท่าวันละทอนนะครับนะทางที่สามเรียกประมาณถูกไหมเมื่อกี้บอกว่าน้องประมาณ13ประมาณเนี้ยใกล้เคียงกันเลยคือเป็นปีที่คือเราจะพยายามลดความเสี่ยงในเรื่องของความเสี่ยงทั้งหวือหวาของการคำนวณค่าอ้อยแล้วเราก็พยายามเกาะเราจะมีนโยบายในการเกาะทำราคาเทียบกับความเสี่ยงในส่วนนี้เองปริมาณขายก็ตัวราคากับราคาอยู่ในระดับนี้ทำให้มีผลกระทบต่อรายได้ในปีของเราคือถ้าตราบใดที่เรายังทำราคาอินกับคอร์ทคอร์นะครับคร่าวๆคือสัดส่วนของสายน้ำตาลก็จะอยู่ประมาณ 70-30 ก็เมื่อเราจ่ายค่าไป70จะมีส่วนโรงงาน30ทั้ง 30% เนี่ยค่าบริหารจัดการก็จะอยู่ประมาณสัก 10-15% นะครับก็โดยส่วนใหญ่มาร์จิ้นก็อยู่ประมาณ 10-15% ของโรงงานน้ำตาลทั่วไปของเราเป็นกลุ่มใหญ่ก็อาจจะดีกว่านิดหน่อยเพราะว่าของพอโรงงานใหญ่เนี่ยนะครับยูนิตประคอสมันก็ลดลงบ้างจะมาใกล้ๆในทาง15มากกว่าใกล้ไปทาง10มาจิ้นลงไปต้นแทนก็เปิดมาแต่ใกล้ก็มีการเติบโตกว่ามันคือต้องไปบอกว่าอย่างที่ว่าผมว่าสารน้ำตาลรายได้มันจะอยู่ที่ราคาน้ำตาลตลาดโลกซึ่งราคาน้ำตาลตลาดโลกก็ถือว่าใกล้เคียงปีที่แล้วก็ถือว่าคงดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่อย่างที่เรียนว่าเราคงพยายามเป็นเน้นในเรื่องของการทำน้ำตาลทรายขาวเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คงจะทำให้มาจิ้นได้ต้านทรายขาวนี้เราขายกี่เปอร์เซ็นต์นะโดยปกติเราถ้าปีปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณสักครึ่งในการผลิตนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็พยายามเพิ่มสัดส่วนขึ้นไปสักถ้าเป็นไปได้ขึ้นหนึ่งก็สัก60-65%ของน้ำตาลทั้งหมดก็จะทำให้เหมือนกับมีมาร์จิ้นที่ดีขึ้นแล้วก็ของกลุ่มเราเนี่ยมีโรงไฟฟ้าก็คือสามารถเอาสตรีมในช่วงที่ขายไฟส่วนหนึ่งแล้วก็ความร้อนมารีเวลทำน้ำตาลทรายขาวมา3-4โลนี่ประมาณ30เมกะวัตต์ที่เราเจเนเรตอย่างสูงนี้มี60เมกะวัตต์1ลงต่อ30เมกะอีก2โล160เมกะวัตต์ครับเดี๋ยวพี่เดียวดีหมดทั้งหมดแล้วเดิมเก็บนะครับขอย้อนมาควรเมื่อกี้ 10.2 ล้านตันเนี่ยมันคือปริมาณอ้อยปริมาณอ้อยครับอ้อยแต่คือถ้าเป็นกระสอบน้ำตาลก็คือก้าวเท่าเราบอกว่าถ้าเราหีบประมาณสัก10ล้านตันก็จะมีน้ำตาลประมาณสัก 1.0 1.1 อันนี้ก็ต่ำกว่าปีก่อนเล็กน้อยใกล้เคียงกันถ้าเป็นร้านกระสอบก็คือ10กว่าๆนิดหนึ่งใกล้เคียงแต่ตกลงว่าสรุปว่าตัวรายได้รวมเนี่ยอาจจะดีขึ้นเล็กน้อยราคาน้ำตาลตลาดโลกน่าจะดูดีเราเชื่อว่าการขายไฟน่าจะเข้าเป้าครับโดยภาพรวมน่าจะดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เหมือนปีนี้ที่ผ่านมาส่วนถามในตัวภาพรวมกับ GC เนี่ยอันนี้คือการสามารถของตัว B เป็น GC 2นะครับไม่เป็น Green Field ใหม่เลยที่โลก GC 4นะครับเป็นต่อยอดจากแล้วก็ต่อไปโลคอมเพล็กซ์ใช่ไหมมันคือนอกจากโลคอมเพล็กซ์เนี่ยครับก็คือเท่ากับว่าคือจริงๆมันเหมือนกับว่าเราเชื่อว่าเราจะสามารถส่งเสริมอ้อยได้อีกประมาณสัก2.4 ล้านตันในบริเวณนั้นนะครับไม่ใช่อ้อยเดิมคือเราไม่ได้มีการแบ่งอ้อยเป็นการส่งเสริมอ้อยใหม่ก็2.4 ล้านตันนี้ก็จะเป็นการขีดอ้อยทำเอทานอลในเบื้องต้นนะครับแล้วก็จากเอทานอลก็จะต่อยอดไปเป็นพวกไบโอเคมิคอลไบโอเคมิคอลนี่ใช้เวลาประมาณกี่ปีถึงจะติดตัวโรงงานนะครับคือผมเข้าใจว่าสเต็ปหนึ่งเนี่ยสร้างโรงงานประมาณสักปีครึ่งถึง2ปีแล้วกันนะรวมว่าคอนโซลิดีแบบปีครึ่งนะครับแล้วก็ถ้าในช่วงปีแรกๆก็อาจจะมีการขายในโลกข้างนอกนะครับแต่ผมมองว่าอย่างที่เรียนแล้วก็เราเองก็คุยกับทาง GGC ว่าเราต้องไม่หยุดที่ข้างนอกเพราะว่าให้หยิบอ้อยทำในข้างนอกในพื้นที่มันมีมาร์จิ้นแต่มันไม่คุ้มเราไม่ได้มองตรงนั้นเลยซึ่งก็ต้องพูดว่าตอนนี้เราก็มองในสเต็ป2แล้วว่าไอ้ตัวน้ำอ้อยเนี่ยที่บอกว่าจะทำในพวกไบโอเคมีข้อเนี่ยเขามีในพอร์ตเขาไม่จริงจริง GGC เขามีต้องถามข้อนะครับเท่าที่รู้ตอนนี้เนี่ยก็มี Nature Work ที่สนใจที่จะมาร่วมในโครงการนี้นะครับเองว่าผมไม่รู้เขาเปิดเผยหรือยังก็ไปถาม GGC ดีกว่าให้เขาเป็นคนเปิดเผยว่าเขาจะเป็นฝั่งเขาแต่เป็นสถาปนิกโครงการสเต็ปหนึ่งเนี่ยการก่อสร้างโรงงานเป็นสองเราเป็นสองแล้วไอ้การร่วมลงทุนกับ Nature Work เนี่ยอันนี้คงเป็นเรื่องขายที่ว่าเป็นคู่ระหว่าง
เขาเรียกว่าเรากับ GTC เนี่ยเป็นหนึ่งปาร์ตี้แล้วเมเจอร์ก็เป็นหนึ่งปาร์ตี้ก็มีโอกาสตั้งบริษัทอันนี้ยังไม่ได้คุยในรายละเอียดว่าเป็นรูปแบบไหนนะครับถ้าเป็นเรื่องของการสร้างเสร็จได้ใกล้เมื่อไหร่ปี62ครับปีนี้ปี62ไม่เห็นได้คงน่าจะเป็นทีมสามทีมของเราที่เริ่มอยู่ปีปลายปีปลายธันวาปีว่ามกราปลายปีปลายปีของสองจะเริ่มเสร็จได้เลยการฉีดไฟทางเอทานอลปกติแล้วก็ใช้เท่าไหร่ของการ1,500 ล้านก็จะไม่ถึงจะพอเอทานอลใช่ไหมครับเฟสหนึ่งรวมกับพวกฟาซิลิตี้ที่เตรียมพร้อมไว้กับเฟสสองคือแม้ว่าเฟสสองมาแล้วสร้างเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต้องเตรียมปรับพื้นที่ปรับอะไรที่ระบบน้ำไว้ให้พร้อมนะครับให้ลูกค้าที่คนที่เข้ามาลงทุนก็มีสิทธิ์ที่จะมาถ้าเปลี่ยนเป็นไฟโพลกำเนิดเลยก็ใช้ได้ก็ต้องทำคือจาก 6,500 หรือจากนั้นเนี่ยคงไม่น่าจะเยอะนะครับคือ 6,500 อยู่ในเรื่องโรงงานแล้วก็เตรียมพวกฟาซิลิตี้ไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของเพื่อให้คือคนเดินระบบน้ำระบบไฟไว้ให้พร้อมแต่หลังจากนั้นสมมติว่ามีการลงทุนใหม่คนที่สมมติว่าผู้ประกอบการรายใหม่จะเป็นว่าเขามาลงเองนะแล้วก็ร่วมหุ้นกับเราหรือเป็นลูกไหนก็จะร่วมกันเรื่องลิงก์เช่นระบบน้ำแต่ต้องมีการแค่เดินท่อนเองมีไฟก็แค่เกี่ยวระบบไฟแต่ตัวเรื่องการก่อสร้างโครงการตัวนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเรื่องการร่วมทุนก็ดีหรือถ้าเป็นแค่คนมาใช้บริการนี้คงต้องคุยกันในตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้จากตัวของเอกส่วนใหญ่ครับเป็นอะไรบ้างคือตอนนี้เนี่ยก็คงอย่างที่เรียนนะครับเราคงต้องพึ่ง GTC นะว่าเขามองใครว่าตัวไบโอตัวไหนที่มันมีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยแต่ตัวนึงที่เขาพูดเหมือนกับว่าเขาก็ต้องเชื่อว่าตัวของ Nature Verb ไอ้พวกผลิตภัณฑ์ไอ้พวกพลาสติกที่มันย่อยสลายได้มันน่าจะเป็นตัวที่มี potential มากที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับว่า1คือมันได้เรื่องของปริมาณได้เรื่องของ margin อาจจะไม่ค่อยสูงนะคนไทยยังไม่ค่อยคล้ายๆให้แหวนลูกของสิ่งแวดล้อมแต่แค่กำไรแหละเป็นสเต็ปที่ยาวนานนะอะไรทั้งหมดยาสารโลกก็สัมภาษณ์ของคือจะเห็นว่าเนเจอร์เวิร์กเนี่ยเป็นเน้นในเรื่องของพวกผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้นะครับพวกถ้วยพวกอะไรพวกนี้เป็นหลักแต่ก็ด้วยปริมาณมันเยอะมาร์จิ้นมันน้อยแต่ปริมาณมันเยอะแต่เราก็พูดว่าคงไม่ใช่มีแค่ตัวเดียวเพราะถ้าเรียกว่าคอมเพล็กซ์ก็มีที่ผู้ประกอบการมาใช้โมเดลของมิตรเราก็มีการคุยกับ GTC ว่าคงต้องดึงมาพวกที่เป็นเรื่องของ high value high margin พวกของเคมีคอลเพราะพวกนั้นตัวที่ high value high margin คือ biochemical แล้วก็คุยกับเขาอยู่ว่าคงต้องให้มันเป็นลักษณะของ complex จริงๆไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วมีเดเจอร์ว่าไปเดียวก็มันก็ดูแปลกๆถ้าพูดถึงปีหน้าเนี่ยก็คือนับจากพอเราเปลี่ยนงวดแล้วก็จะเป็นเริ่ม1ตุลาถึง30กันยาทุกปีแล้วไอปีที่ผ่านมามันเริ่ม1มกราใช่ไหมคือรอบบัญชีเราเดิมเรา1มกราถึง31ธันวาตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็นจะเริ่มที่1ตุลานั่นก็แปลว่าไอที่ผ่านมาเรียกว่า9เดือน9เดือนที่ผมพูด9เดือนมันเริ่มจาก1มกรามาถึงแค่30กันยาแล้วเราปิดปีไปแล้วต่อไปเราจะเริ่ม1ตุลาถึง30กันยาทุกปีเพื่อให้มันสอดคล้องกับรอบของการขีดพ้อยเรื่องที่ผ่านมาพอปิดพกกาลาต้องมาแบบว่าปลายส่วนนี้ปิดธันวาเนี่ยปลายปีนี้มันจะเป็นไตรมาสแรกของปีหน้าใช่ครับใช่ครับแล้วต่อไปก็เป็นที่ที่ดีขึ้นแล้วถ้าจากที่พูดทางทิศทางของราคาน้ำตาลราคาน้ำตาลน่าจะดีขึ้นที่จะดีขึ้นใกล้เคียงกับปีที่แล้วผมมองว่าโอกาสที่มันคือต้องพูดว่ามันเปลี่ยนจากไหนที่เรียนว่าเปลี่ยนจากเซอร์พลัสมาเป็นเดฟเฟซิตภาพรวมดูดีขึ้นแต่อย่างเดียวคือว่ามันมีสต็อกที่มันแครี่มามันก็ไอ้ที่มันจะขึ้นหรือหวานเนี่ยคงยากแต่บนหน้าภาพรวมราคาน่าจะดีกว่าปีที่แล้วส่วนต่างของการบริโภคกับการผลิตที่จะ9ตัน9ล้านตันหรือ1ล้านตันก็คือแคบลงช่วยที่พูดในกรอนี่ก็คือจากเซอร์พลัสเนี่ยมันไปเป็นเดฟเฟซิตถ้าดูปีมันเองเนี่ยปีที่จะถึงจะเป็นปีที่ผลผลิตทั่วโลกน้อยกว่าการบริโภคถ้าไม่พูดถึงสต็อกยกมานะครับมันจะแปลว่าโอ้คนกินมากกว่าของที่ผลิตได้ในปีนั้นแต่พอมันพูดถึงสต็อกยกมามาเลยมันก็เลยกดดันว่าราคาคงจะมีแนวโน้มสูงขึ้นบ้างไม่น่าจะได้เยอะเพราะสต็อกแครี่เยอะแล้วอย่างเช่นเราเห็นว่า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 เรา
ดูเหมือนราคาปีที่แล้วพุ่งเฉลี่ยที่13เซนแต่ปีหน้าเรามอง12 14ใช่ก็อันนี้ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟใช้ตัวเลขที่คอนเซอร์เวทีฟแต่เอียงไปทางที่น่าจะเป็น13ถ้าผมมองนะผมมองว่าโอกาสน่าจะสูงกว่าคือช่วงมันเหมือนกับเป็นเพอร์เซพชันของคนที่จะคิดว่าโอ้ปีก่อนเป็นเหมือนกับโอ้ผลิตเยอะกว่าบริโภคซึ่งราคาปีนี้มันจะเปลี่ยนไปผลิตน้อยกว่าถูกไหมฮะอะไรก็ฝั่งโดถึงแม้ว่าราคาปีหน้ามันจะดีแต่ปริมาณการผลิตเราก็ยังมากอยู่ของเราใช่ไหมเฉพาะของเราใช่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ตัวเลขไม่ลดค่ะในประเทศที่ลดจะเป็นลดที่อินเดียเป็นประเทศที่ลดปีหน้าคุณจะฟังในลงทุนชาบาจบชาบาใช่เงินเยอะชาบาก็คือไปโอเคไปจบแล้วใช่ไหมครับไปใช้เงินเยอะเราไปฟาร์มไม่ทำเพิ่มโรงไฟฟ้าผมว่าตอนนี้ลองคือพอมีชาบามันก็จะมีโรงไฟฟ้าของชาบาคือตอนนี้ต่อไปถ้าเมื่อไหร่มีโรงอีกอ้อยก็จะต้องมีโรงไฟฟ้าของเขาคือมันต้องไปในคู่นั่นก็แปลว่าชาบาเนี่ยเวลามันพูดมันภาพข้อที่จริงมันจะมีโรงขีดอ้อยขีดอ้อยแต่ไม่ได้ทำน้ำตาลเพราะพอมีโรงหีบไฟก็ต้องมีโรงไฟฟ้าก็ต้องขายไฟขณะเดียวกันเนี่ยพอเขามีโรงไฟฟ้าเขาก็ต้องไอ้น้ำอ้อยเนี่ยก็ไปทำต่อยอดไม่เป็นของที่เป็นหางยาลูกแทนที่เป็นน้ำตาลคอนเซ็ปต์ก็เป็นอย่างนี้ขอแยกทีกลัวจะผิดก็คือปริมาณน้ำตาลทรายขาวที่ยอดขายเราจะขายเนี่ยก็ถึง10 ล้านกระสอบเนี่ยคือของปีหน้าที่ซึ่งเริ่มจากไตรมาสนี้มันจะสูงขึ้นจากปีที่แล้วหรือเปล่าคะหรือว่าลดลงเพราะว่าใช้จากตัวสองยังไงครับต่างๆที่ตัวปริมาณน้ำตาลทรายขาวอะค่ะที่เราบอกว่ายอดขายเราน่าจะเยอะขึ้น9-10 ล้านกระสอบน่าจะเยอะขึ้นจากปีที่แล้วที่อยู่ที่เท่าไหร่อันนี้คือตัวเลขรวมนะครับตัวเลขน้ำตาลรวมเก้าเดือนที่ผ่านมาก็ได้ถ้าเราเก้าเริ่มต้นแต่มาสุดท้ายนี่ก็จะเป็นคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าน้ำตาลทรายขาวปริมาณควรจะเพิ่มขึ้นประมาณสัก 30%ปริมาณปีที่แล้วเทียบจากปีที่แล้วผมใช้เท่าไหร่ครับปีที่แล้วผมใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่าปีที่แล้วมันเหมือนกับว่ายังอาจจะเดินไม่ได้เต็มที่เพราะว่าจะมีบางช่วงที่ยังไม่ได้มีการดีเลย์นะครับแต่ตอนปีนี้เนี่ยด้วยสภาพรับเครื่องรับตังค์อะไรเงี้ยผมเชื่อว่าเราน่าจะเดินได้ยาวขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเลขน่าจะสูงขึ้นประมาณ 30%